สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอวิธีการใช้นะครับเรื่องของ numerica l นะครับที่เป็นทั้ง input แล้วก็ output นะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็นำเสนอไปแล้วแต่ว่าเป็นการ s e ตเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันจะมีวิธีการซ e ตเพิ่มเติมนะครับโจทย์ของผมมีอย่างนี้ครับคือผมมี data input อยู่นะครับใน data input เนี่ย ผมจะป้อนข้อมูลลงไปใน D0 นะครับ D0 เนี่ยเป็นโปรแกรมที่อยู่ใน PLC นะโดยที่ดีศูเนี่ยจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีผมจะใช้ตั้งแต่ทีศจนถึงทีหนึ่นะหน่วยของมันก็จะเป็นศูนย์จน่งเซกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลงให้เป็น0.1นเซกนะ เวลาเราใส่ค่าตรงนี้เข้าไปในดีสูตรเนี่ยเราใส่หนึ่งใส่สองอะไรเข้าไปเนี่ยมันต้องคูณสิบเข้าไปมันถึงจะได้ออกมาเป็นหน่วยเซกนะครับอันนี้คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC นะ PL คูณสิบเข้าไปมันถึงจะได้ออกมาเป็นหน่วยเซกแล้วเวลาที่แสดงค่าออกมามันก็ต้องหารสิบนะครับเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นหน่วยเซกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเซตติง้งนะครับเซตติ้งกันว่ามันจะเซตอย่างไรนะครับแต่เรามาดูโจทย์กันก่อนเนะโจทย์งผมก็คือผมป้อนค่าอินพุตเข้าไปนะครับ ป้อนค่า Input เป็นน u m e r i c ข้นะครับป้อนค่า Input เข้าไปแล้วผมจะทำการบันทึกค่านี้นะครับบันทึกค่านี้ผมก็กดเซฟพอกดเซฟเนื่องจากว่ามันเป็นการทดลองออทดลองหลายๆครั้งนะครับเป็นการบันทึกค่าหลายๆครั้งพอกดค่าเซฟพอกดเซฟเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมจะเข้าสู่ Windows c r e e นโดยการเป็นโดยให้เป็นการเช็คชัวร์ว่าเราต้องการที่จะบันทึกค่านี้หรือไม่นะครับโดยที่มี ตัว Windows Skin โผล่ขึ้นมาครับเป็น Warning นะครับออบอกว่าแน่ใจนะว่าจะบันทึกข้อมูลนี้นะครับมันก็จะมี No กับ Yes นะครับถ้า No ก็คือไม่บันทึกนะถ้า Yes ก็คือบันทึกทีนี้ลักษณะการบันทึกของมันก็คือมันจะไปเก็บไว้ใน D10 นะครับไล่ลงมาผมต้องการเก็บแค่4ค่านะ แล้วให้ไล่ลงมาก็จะเป็น D10, D11, D12, D13 นะครับตรงนี้เวลาผมเขียนโปรแกรมเนี่ยผมจะใช้คำสั่ง Word Clip, Word c h i p นะครับ Word c h i p นะครับ S เอ่อ Word c h i f Left นะครับ s h i f Left นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะคำสั่งตัวนี้นะครับคือ c h i p w ปว d ไปทีละเอ่อไปทางด้านซ้ายนะครับไปทางด้านซ้ายมันโดยเราเริ่มจากเอ่อโดยเริ่มจาก,ก D10 นะครับชิปเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นค่าเก่าเนี่ยมันก็จะถูกชิปลงไปเรื่อยๆคือค่าเก่าของเรามันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าผมใส่3วินาที3มันก็อยู่นี่นะครั้งต่อไปผมใส่5วินาที3ก็จะถูกมาอยู่ใน D11 นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น5ผมกดไปอีกผมเพิ่มไปอีกเป็น8มันก็3ก็จะมาอยู่ใน D12 นะครับ5ก็จะมาอยู่นี่8ก็จะมาอยู่นี่ไล่ชิปไปเรื่อยๆผมต้องการเลคคอร์ดดิ้งแค่4ค่านะครับ4่ค่านี้ต้องการดูว่าเอ๊ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเซตค่าเลขอะไรเข้าไปผมจะได้ทําการปรับปรับหรือจูนค่าพารามิเตอร์ได้นะครับประมาณนี้นะส่วนปุ่มรีเซ็ตก็คือการรีเซ็ตค่าให้เป็นเคลียร์ค่าทั้งหมดให้เป็นศูนย์เพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับคอนเซปต์ Concept ผมเอาแค่นี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการมีแค่นี้แหละก็คือผมต้องการ record, เลคคอร์ดข้อมูลนะครับเวลานะครับเวลาในที่นี้ก็คือผมจําลองว่าผมทําการเ,เปลี่ยนค่านู่นนี่นั่นนะครับ ผมก็ต้องรู้ว่าค่าแต่ละค่านะครับมันมันถูกเปลี่ยนไปแล้วเท่าไหร่ผมต้องการรู้แค่4ค่า4ค่าปัจจุบันนะครับเ,เวลาที่เราจะทําการเซตติ้งตัวทัสกีนเราจะทํำยังไงนะครับเบื้องต้นก็ผมต้องการให้เป็นลนักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออ,ออกแบบตัวทัสกีนแล้วก็การเขียนโปรแกรม PLC กันครับผมจะใช้โปรแกรมเก่าเลยนะครับ โปรแกรมเก่าเลยแล้วเดี๋ยวผมไปสร้างตัวเบสกรีนขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่าเซตพารามิเตอร์แล้วกันเนอะผมคลิกไปตรง New นิวนะครับแต่มันคลิกเข้าไปนะครับเบสกรีนที่4ี่เนี่ยผมจะให้มันชื่อว่า Setting พารานะครับพารามิเตอร์เซตติ้งพารามิเตอร์นะครับ อันนี้คือสกินที่เบสสกินที่4ผมให้ชื่อว่า setting parameter นะครับหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ copy ชุดนี้มานะครับ ctrl C นะครับแล้วก็มาที่เบสที่4นะครับ ctrl V นะครับแล้วก็ enter นะครับตัวนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนเป็นเลขสคือหน้าที่4นะครับหน้าที่4ก็กด ok นะครับตอนนี้ก็ได้หน้าที่4แล้วเดี๋ยวเราไปเบสที่3 ไปเอาโคมมาก็ได้ครับาหรือเบสที่2นะก็ได้ครับเอาโคมมาเอาตรงไหนมาก็ได้ครับเนี่ยผมเอาโคมนี้มาแล้วกันนะครับคอนโทรล C นะครับแล้วก็คอนโทรล V นะครับ Enter อ่านี้เป็นโฮมนะครับโฮมจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้าง Numeric Numerical ที่เป็น input. อินพุตดูนะครับ อ่คลิกเลือกตรงนี้เลยนะครับวางตรงไหนก็ได้นะอ่านี่ผมวางแล้วนะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้อ่ผมจะให้มันเป็น d0 นะ D0 นะครับให้เป็น d0 Enter แล้วก็ผมให้มันเป็นนา m e r i c a l นะครับ n า m e r i c a l Input นะครับเอ่อตัวที่ดิจิตที่ผมแสดงเอาแค่2ดิจิตนะครับ2ดิจิตจะเริ่มจากให้ฟิกให้เป็น0ูนย์เลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น0ูนย์นะครับ โอเคนำมันเข้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนั่แหละครับไม่เปลี่ยนแปลงนะสไตล์ก็ไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มให้มันดูเด่นๆขึ้นมานิดนึงนะครับก็แล้วแต่เราเลยครับเลือกสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตรงไหนนะครับผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะเสร็จแล้ว in case เนี่ย in case input case เนี่ยนะครับ input case เนี่ยผมก็จะให้มันเป็นศูนย์ถึง9กกก็คือสามารถคีย์ข้อมูลได้แค่นั้นนะ ให้คลิกนี่ครับไปที่ตรงนี้นะครับเป็นคอนสแตนต์เปลี่ยนจาก100เป็น99นะครับแล้วกดโอเคนะครับโอเคนะครับตีไว้ตัวนี้คือ D0 นะครับสามารถคีย์ข้อมูลได้ตั้งแต่0จนถึง99นะครับแล้วก็ตัว igger, ดิเกอร์ทิเกอร์ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ที่เราจะมาเปลี่ยนคือตัวนี้นะครับตัวนี้ เนื่องจากเดี๋ยวเราจะเซตให้มันเป็นทามเมอร์นะครับทามเมอร์ ummer, แล้วก็หน่วยหน่วยของทามเมอร์คือ0.1วินาทีนะครับ0.1วินาทีถ้าเราต้องการให้เป็นวินาทีเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องคูณ10เข้าไปยกตัวอย่างเช่น t0 เ,เวลาที่เราต้องการให้ใหเป็น5วินาทีเนี่ยเราก็เอา5คูณ10ถูกต้องไหมมันจะได้เป็น t0 k50 มันถึงจะได้ออกมาเป็น5วินาทีเพราะฉะนั้น ค่าวินาทีที่ได้ก็ต้องคูณด,ด้วย10เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับผมจะมาเซตตรง data operation นะครับตรงนี้นะ,ะมันจะมีคําว่า script นะครับมี data operation แล้วก็มีว่า non คือไม่เอาอะไรเลยนะครับผมจะทําการทําการอะไรครับทำการ data operation นะครับโดย data operation คือ monitor คือให้เราเห็นกับเขียนลงไปก็คือ,อเรากรอกข้อมูลมันลงไปทําการ input มันลงไปนะครับมีอยู่สแบบนะ เอาแ,แสดงก่อนนะครับแสดงเนี่ยเราคลิกไปตรงที่ data expression นะครับแล้วไปที่ expression ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกนะตรงนีเ้เรามี2ตัวแล้วก็ a คูณ b เนี่ยแหละครับแล้วก็รูปแบบก็คือเนื่องจากมันเป็นการการ monitor นะครับการให้เราเห็นต้องเห็นหน่วยเป็นวินาทีผมเลยต้องหารนะครับค่าที่แสดงออกมานะครับหารด้วย10นะครับก็จะเป็นหน่วยวินาที นะครับอย่างเช่นมันออกมาเป็น50หารด้วย10ก็จะเป็น5วินาทีนะครับประมาณนี้นะส่วน Input เวลาเรากดข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ e x p r e s s อ่อ d a t a e x p r e s s i o n เนี่ยครับตรงนี้เราคลิกไปที่ expression เหมือนกันนะครับรูปแบบของมันจะเป็นบวกนะครับเอา A กับ B เหมือนกันแต่ว่าเราเปลี่ยนบวกเป็นคูณนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าที่ Input เข้ามานะครับ input พุตไรเข้ามาเนี่ยเราก็คูณกับสินะครับ มันก็จะได้ออกมาเป็นค่าวินาทีนะครับอย่างเช่นเราพิมพ์5เข้าไปมันจะคูณกับ10ก็กลายเป็น50ก็ออกมาเป็น5าวินะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอ,อินพุตตรงนี้นะครับผมกดโอเคเข้าไปนะครับอินพุตตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เท x t เข้าไปหน่อยก็คือเป็น Data input นะครับ Data Input นี่เดต้าอินพุตใส่เข้าไปแล้วก็หน่วยมันก็อาจจะ ก๊อปปี้ลงมานะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาลากลงมานะครับดับบัลคลิกเข้าไปเปลี่ยนเป็นเซกครับ SEC เซกจุดก็คือหน่วยเป็นวินาทีนะครับเห็นไหมนั่นก็หมายความว่า ID ศูนย์ตรงนี้ถ้าผมทําการเปลี่ยนให้เป็น3มันก็จะเอา3ไปคูณ10นะครับแล้วท i m เมอร์ของเราก็จะเป็น3วินาทีอ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้เราได้ในส่วนของอินพุตมาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเอาพุตนะครับในส่วนของเอาพุตเราก็อ่เป็น เป็นตัวตัวเทคเหมือนเดิมนะเป็น numerical นะครับอ่าตัวนี้ขวางไว้ในหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปตรงนี้นะครับผมจะให้เป็น D10 นะครับตัวที่แสดงออกมานะครับให้เป็น Display นะครับเพราะว่าเราต้องการแสดงออกมานะครับ Style ก็แล้วแต่เราเลยนะครับเอาแบบมีหรือไม่มีก็ได้ก็ว่ากันไปนะแบบไหนก็ได้นะครับเอาแบบมีก็ได้นะครับอ่าเอาแบบนี้นะ แล้วแต่เราเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับตัวทิกเกอร์ยังไปที่โอเปอเรนะครับโอเป a เรชั่นโอเป i เรชั่นตรงนี้เราเลือก Data Operation นะครับแล้วก็เลือก Data expression นะครับเราไปที่ Express i o n นะครับตรงนี้ค่าที่ได้เราเอามาหาร10นะครับพิมพ์10เข้าไปเปลี่ยนจากบวกเป็นหารนะครับหาร10เพราะฉะนั้นค่าที่ได้นะครับจากจากที่เรา move เอ่อ move เข้ามาเก็บไว้ในนี้หรือแล้วก็ชิปชิปชิปลงไปเนี่ยครับ มันก็จะหารด้วย10นะครับโอเคครับดูนะผมก็ Copy มาวางเลยครับอ่าดี0ก็เป็น d 1 1นะครับเปลี่ยนดีอย่างเดียวเลยดี1นะครับ enter นะครับแล้วก็ Copy 2อันมาเลยเพราะว่าผมต้องการ2ค่านะลากมานะครับวางนะครับเอ่อกด o อร์ดิเค้างไว้นะครับกดลูกศรขึ้นนะครับปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือ ทำการแลรกทั้งหมดแล้วก็มาเลือกให้ตรงนี้นะครับให้มันเท่าๆกันนะครับมันสามารถทําได้นะครับประมาณนี้นะอ่าตรงนี้ก็เป็น D12 นะครับตรงนี้ก็ D12 เปลี่ยนปึ๊บโอเคตรงนี้ก็เป็น D13 D13 นะครับอ่านัมาลิกต่างๆผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น recording นะครับ recording data recording นะอ่าเล็ recording นะครับ data recording นะครับทําการ record data ที่มันทําการ record อยู่เนี่ยนะครับโอเคตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วนะครับก็คือ Data input เราใส่ Input เข้าไปต้องมีปุ่มเซฟเนะพอเซฟเสร็จปุ๊บมันถึงจะเอามาเก็บไว้ในใน r o r o r n i n g นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทําปุ่มเซฟกันนะครับก็คลิกไปที่ switch นี่นะครับเลือกมาตรงนี้นะครับฟึบโอเคอันนี้ก็ดับไปคลิกเข้าไปนะครับ เดี๋ยวสไตล์ก็ว่านไปเราไปพิมพ์เทคก่อนเลยครับเพราะเซฟ save S A v e, save นะครับทีนี้ตรงแอคชั่นเนี่ยนะครับเซฟของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นปุ่มปุ่มปุ่ม,มที่อยู่ในตัวโปรแกรม GOT ก็ได้นะครับปุ่มที่อยู่ในตัวโปรแกรม GOT ก็ได้หรือจะไปเขียนใน PLC ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาเป็น GOT เนี่ยแหละครับก็คือ,เ,อ,อเป็น GB นะครับ GOT bit นะครับเอา GB 2ก็แล้วกันนะอา GB 2แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ Momentary นะครับกดโอเคนะครับประมาณนี้นะโอเคกดแล้วก็กดโอเคนั่นก็หมายความว่าถ้าผมกดเซฟปุ๊บนะครับถ้าผมกดเซฟปุ๊บให้มันวิ่งนะครับวิ่งเข้าไปที่ไหนวิ่งเข้ามาที่ตัว Window นะครับวินโด s สกรีน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปสร้าง Windows Screen ขึ้นมานะครับอ่าบตะลคลิกเข้าไปที่ New นะครับตรงนี้นะอันนี้ผมเขียนว่า Warning นะครับ M A R N I N G นะครับ Warning นะครับแล้วก็กด OK นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับจริงๆเราต้องการเซตก็สามารถที่จะทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก p r o p e r t y นะครับ Screen p r o p e r t y นะครับ ไปเซตค่าต่างๆได้นะครับโดยดูจากสกรีนดีไซน์นะครับก็มาเลือกเลยครับเอาผมเอาสีดำนะครับหรือสีแดงครับที่เราเลือกสีแดงนะเอานี้สีดำนะครับสีดำเอาซักให้มันดำเข้มนะครับเข้ม5%นะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันก็ได้ครับกดโอเคนะครับมันก็จะได้รูปร่างหน้าตออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเขียนเทคนะครับเอาเทคเข้ามาเขียนนะครับผมก็เขียนว่า Warning n i n g warning แล้วก็เคอหนึ่งขาะนะครับ are you a r u sure are you are you sure, uh, sure s u are you sure to save s s this data uh, คุณแน่ใจนะว่าคุณจะคุณแน่ใจนะว่าคุณจะ save data นี้นะครับ uh, ผมเอาสักยี่สิบหกแล้วกันลองดูก่อนนะตัวเข้มนะครับ โอเค26มันเกินไปนะครับมันใหญ่เกินไปอ่ะลดลงขนาดเอาสัก22นะอลองดู22 22ก็ยังใหญ่อะเอาสัก20แล้วกันนะครับกดโอเคอ่ะ20ได้อยู่นะ Warning โอเคเตือนทีนี้ในเตือนเนี่ยผมก็จะทำปุ่มนะครับปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับ No นะครับ No No ก่อน No นะครับโน no. เอ่อตรงนี้เดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวผมปิดก่อนดีกว่าเอ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของตัวนี่ครับเอ่อ system นะครับ system system เ,เ,เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเอ่อถ้าตรง system ต,ตรงนี้นะครับมันมีคำว่า screen switching แล้วก็ Windows นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวนี้มันสามารถที่ทำการสวิตช์ทั้งสกีนแล้วก็ Windows ได้ด้วยนะครับอ่าตรงเนี้ยถ้าเราคลิกตรงเนี้ยนะครับมันสามารถเซตได้นะครับเราดับปุ่ลคลิกเข้าไปนะครับพอดับเบิลคลิกเข้ามาเห็นไหมครับหน้าตาคุ้นๆไหมอ่าตอนที่เราเลือกอ่ตอนที่เราเลือกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอันนึงที่ถามว่าอะไรครับที่ถามว่าสกีนสวิตชิงนะครับแล้วมันมีเบสเบสอะไรครับเบสสกีนคือ เริ่มต้นที่ G D 100นะครับแล้วก็มี overlap w i n d o w เนี่ยเริ่มต้นที่ G D 1 0 1นะครับเราก็กดโอเคโอเคโอเคมันเข้ามานะครับตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนมาได้ในกรณีที่เราต้องการใช้ในตัวซอฟต์แวร์นี้เลยก็คือก็ตเนี่เลยนะครับก็ใช้ตัวพวกนี้ได้เลยก็คือ G D 100 200-300อะไรก็ว่าไปนะครับในกรณีที่เป็นเบสกรีนนะครับส่วนในกรณีที่เป็น Windows Screen นะครับ Windows Screen ท่านก็มาเปลี่ยนเอานะครับ พค่า default ของมันที่มันเริ่มต้นให้เราคือ G D 100นะ101นะครับท่านก็เปลี่ยนออาเป็น201202ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับหรือถ้าท่านต้องการไปเขียนโปรแกรมใน P L C นะครับให้มันเปลี่ยนสกรีนเนี่ยนะครับมันก็ทำได้นะครับโดยเปลี่ยนตัวพวกนี้นะครับไปเป็นตัว Data r e g i s t e r อาจจะเป็น D 1 0 0ตรงนี้ก็จะเป็น D 1 0 1อะไรก็ว่าไปหรือ D 4 0 0 0ตรงนี้ก็ D 4 0 0 1 D 5 0 0 0อะไรก็ว่านไปนะครับ ดีห0พัก็ยังได้เลยนะครับแต่ดีแ0 0พัไม่ได้นะดีแปดพมันเป็นเออเออสเป t เชีย uh, ลนะครับเดต้ารจิสเตก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมจะสาธิตเรื่องการใช้ตัวนี้เลยใช้ในตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยคือก็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะครับ GD เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนให้โชหรือให้ดับเนี่ยนะครับก็คือผมจะใช้ GD 101นะครับโอเคนะผมปิดไปเลยนะผมจะใช้ GD 101นะครับ G.D. นะครับมันเป็นตัวว o r ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะใช้ปุ่มนะครับปุ่มเนี่ยนะครับผมต้องเลือกให้มันเป็นว o r ด s สวิตช์ตรงนี้ยังไม่ได้แนะนำกันเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับบิดบิดก็คือ on off นะครับว o r ดก็คือมากกว่านั้นนะครับเอาคลิกกดนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วดับเป็นคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราคือเราใช้ G.D. 101่อนนะมันจะขึ้นมาเลยนะครับเนี่ย G.D. 101นะครับ ทีนี้ setting value นะครับ setting value ก็คือตรงนี้นะครับมันจะมันจะพูดกับตัวตัวเมื่อกี้ตัวตัว gd 1 0 1เรารู้อยู่แล้วมันเป็น windows screen นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัว setting value เนี่ยมันจะพูดถึงลำดับนะครับลำดับของตัว screen window นั้นๆน,น,นะครับถ้าเป็น0ก็หมายความว่าไม่มีนะครับถ้าเป็น1ก็คือลำดับที่1ถ้าเป็น2ก็คือลำดับที่2 ในกรณีนี้นะครับผมจะให้มันกดคําว่า no ก็คือปิดไปเลยก็คือ0ูนย์ก็คือไม่มีนะครับเซตศูนย์ไปเลยนะครับสไตล์ Style ก็แล้วแต่เรานะอันนี้ผมมาที่ text นะครับผมพิมพ์คําว่า no no นะครับ no no แปลว่าไม่นะครับไม่นะแค่นี้แล้วผมกดโอเคนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับถ้าผมกดตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยคือเออ่ g ไอตัวนี้คืออะไรไอตัวนี้ก็คือไปดูที่สกินนะ ไอ้ตัวนี้ก็คือตัว Windows Screen นะครับตัวที่2แต่ถ้าเรากด No ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น0ถูกต้องไหมเป็น0ูนย์ก็หมายความว่าไม่มีอะไรครับไม่มี Screen ตัวนี้พอไม่มี Screen เรากด No ปุ๊บ Screen ตัวนี้จะหายไปเห็นไหมศูนย์ไม่มีนะ Screen ตัวนี้จะหายไปนะครับทีนี้กลับมาดูนี้ถ้าเป็น Yes ล่ะผม Copy แล้วก็มาวางเลยนะกด Control ค้างไว้แล้วก็ลากมาเลยนะครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น Yes เปลี่ยนเป็น Yes นะครับ Yes นะครับผมเปลี่ยนเป็น Yes กด OK เ <c ram> ข้าไ uh, ปนะครับรถ้ากด Yes ป <c ram> ุ๊บเนี่ยถ้ากด Yes ปุ๊บมันก็จะปิดเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะเราบอกว่าให้มันปิดเลยนะครับให้มันปิดเลยนั่นก็หมายความว่าในกรณีนี้ถ้าผมกด Yes ปุ๊บมันก็จะปิดเหมือนกันเหมือนกับ No ปิดเหมือนกันเลยแต่ว่าผมจะเพิ่มไปอีกหนึ่งปุ่ม <c ram> ก็คือนอกจากปิดไปแล้วนะครับผมก็จะทําให้มันย้ายค่าไปนะครับย้ายค่าไป วิธีการทําก็คือทํำยังไงถึงจะได้2ปุ่มนะครับก็คือมาที่ตรงนี้มันจะมีคําว่า add อยู่นะครับ add add เนี่ย add แปลว่าเพิ่มนะครับให้คลิกตรง add เข้าไปนะครับอ่าแล้วกด yes เข้าไปนะครับมันก็จะทําการ add เข้ามานะครับให้เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกตรงนี้ผมจะเพิ่มเป็นปุ่มบิดนะครับเป็น m m 1แล้วกันนะ m 1นะครับเป็นแบบ momentary นะครับ m 1ตัวนี้จะทําหน้าที่อะไร m 1ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการ ใน PLC ก็คือ PLC ในถูกกด M1 ถูกกดปุ๊บมันก็จะทำการชิปข้อมูลไปนะครับอพอชิปเสร็จแล้วมันก็ต้องทำการปิดเลยครับปิดสกรีนวินโดว์นี้ด้วยนี่มันทำา2แอคชั่นนะครับแอคชั่นแรกคือปิดแอคชั่นที่2ก็คือการที่ชิปเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรม PLC ให้มันชิปนะครับชิปข้อมูลไปเก็บไว้ในในตัว recording นะครับโอเคประมาณนี้เรากดโอเคเลยปึ้งเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันก็ปิดไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ทําอะไรส่วนตรงนี้นอกจากปิดแล้วมันยังทาอีกหนึ่งแอคชั่นก็คือ m1 m1 นะครับมันจะต้องทําการย้ายข้อมูลจาก d0 ไปไว้ใน d10 นะครับก็คือจะได้เรคคอร์ดพอย้ายค่าเข้าไปแล้วก็ทําการชิปไปเรื่อยๆนะครับชิปไปเรื่อยๆโอเคนี่คือคอนเซ็ปต์นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ถ้าเรากลับมาดูใหม่นะครับตรงเซฟของเราเนี่ยตรงเซฟของเราถ้าเราต้องการให Warning ปรากฏเนี่ยมันทําได้2กรณีก็คือ,อ,อทำตรงนี้นะครับแล้วมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนสวิตให้เลือก Warning นะครับให้เลือก Warning นะครับได้เลยนะครับเลือก Warning ได้เลยนะครับหรือ,อ,อไปกดนะครับเปลี่ยนเป็นนวดนะครับเปลี่ยนเป็นนวดแล้วก็ไปเอา G D นะครับให้มันโชว์โชว์เป็นผมต้องการสกินที่2องนี่หก็ให้มันโชว์2ขึ้นมานะครับ พิมพ์ตรงนี้ให้มันโชว์สขึ้นมานะครับกดโอเคนะครับประมาณนี้นะครับให้มันโชว์สเพราะฉะนั้นตรงนี้เ,เราไม่ใช้แล้วแล้วก็ลบไปได้เลยนะครับมันทําได้2วิธีนะวิธีเมื่อกี้นะครับก็คือ,อ,อถ้าจะใช้ GB 2ก็ไปสกรีนสวิตชิงแล้วก็ไปเลือกมาอีกวิธีนึงอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตัวที่มันเป็น Windows Screen อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวลำดับที่2ให้มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ครับ ทำได้หลายๆวิธีนะแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะตรงนี้ผมกดโอเคนะครับไปไปก็ต้องขออภัยนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันมันขึ้นมาตามที่เราต้องการไหมอันนี้ผมยังไม่ได้เขียนโปรแกรม plc เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไป simulation ดูก่อนตรงนี้เดี๋ยวค่อยเขียน plc นะครับ เดี๋ยวเราลองซิมูเลชันดูว่ามันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเบื้องต้นโอเคซิมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซิมตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้โอ้โทษทีผมยังไม่ได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนปิดแป๊บหนึง่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทําการลิงก์ทำการลิงก์เลยนะครับเดี๋ยวทําการลิงก์ก่อนนะครับปิดก่อนนะครับโอเคไปที่เบสหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรามาเลือก ตรงนี้นะครับแล้วก็ดำคลิกเข้าไปนะครับจากเบส3ก็ไปเป็นเบส4นะเบส4ครับเทกผมก็จะเปลี่ยนเป็น setting parameter uh, setting parameter ยาวหน่อยโอเค setting parameter ครับก็ได้ละได้ปุ่มนี้ขึ้นมาแล้วพอเราคลิกปุ่มนี้มันก็จะไปหน้า setting อ่ะเราลองดูนะผมกด simulation นะครับ กด simulation um ตรงนี้เดี๋ยวดึงลงไปนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวไปที่ setting parameter นะครับมาแล้วนะครับสมมุติว่าผมกดนะครับมันบอกว่าให้กดตั้งแต่0ูน9ผมกด6นะครับกด6ก็คือ6วินะครับกด enter เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น6วินะครับพอผมกด save ปุ๊บมันจะต้องมีเห็นไหมครับอ่าขึ้นมานะครับขึ้นมาบอกว่า warning นะ are you sure to save ถ้าเราตอบ no <c oughs> มันหายไปเลยเห็นไหมไที่คุณต้องการไหม yes ปึ๊บอ่ามันนอกจากปิดแล้ว M1 ก็ทำงานทีนี้เราต้องไปเขียนโปรแกรมว่าให้ M1 เนี่ยทำการเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะตรงนี้เราได้แล้วเดี๋ยวเราปิดไปเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรม PLC กันครับว่าเราจะเขียนยังไงนะครับโปรแกรม PLC ผมปิด simulation ก่อนนะครับแล้วมาที่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับโจทย์ผมบอกว่า ถ้าผมกด M1 ผมก็จะทำการชิปวดชิปนะวด,ะว,ดวดชิปเล็บนะครับบดชิปเล็บวดชิปเล็บนะครับโดยตัวที่ผมจะทำการชิปก็คือ D0 D0 นะครับชิปไปไว้ที่ไหนชิปไปไว้ใน D10 นะครับได้ D10 กี่ตัว D10 สัก4ตัวนะครับแล,ละ D0 ล่ะ D0 1ตัวนะครับ D0 1ตัว นั่นก็หมายความว่าผมจะทำการชิปวดนะครับอาจจะพีดเผาก็ได้อาจจะใส่เผาเข้าไปนะครับชิปวดนะครับโดยที่ต้นทางคือ d ีศูนย์จำนวนหนึ่งตัวเนี่ยครับส่งไปให้ d ีสิบนะครับดีสิบให้มันมีสี่ค่ามันก็จะเริ่มจาก d ีสิบดีสิบเอ็ดดีสิบสองดีสิบสามนะครับจะได้สี่สี่ค่าพอดีนะครับกดโอเคนะครับมันก็จะได้ตามนี้แล้วนะครับพอกด m อ็มสิบปุ๊บศูนย์ผมก็จะไปไว้ในอะไรครับในสิบ ถ้าสนวนผมมีอีกก็จะขยับไปเป็น11 12ไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ผมกด F4 นะครับแล้วกดตัว Simulation ดูนะครับโอเคอันนี้อันนี้ยังยังคอนเซปต์ง่ายๆอยู่นะอันนี้ใช้ใช้คำสั่งที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการ Simulation นะครับตัวก๊อ เราจะได้เห็นตัวโปรแกรมด้วยนะครับอ่าดูนะไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเซตตรงนี้ดูนะครับอ่าห้กวินะเจ็ดเอนเตอร์หกวิปุ๊บกดเซฟนะครับเอ่อต้องการจะเซฟนี้ไหมถ้า no มันก็ไม่มันไม่ก็ไม่เคลื่อนที่ไปกดอีกที่ yes นะครับเห็นไหมครับหกไปละวหกไปแล้วนะอ่าถ้าดูจากโปรแกรมเนี่ยหกก็ในโปรแกรมที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นหกสิบเนะเห็นไหมครับมันเป็นหกสิบ เพราะว่ามันเป็นหน่วยวินาทีเราต้องการให้มันเป็นหน่วยวินาทีถ้าผมใช้ทิมเมอร์ใส่เข้ามามันก็จะเป็นหน่วยวินาทีนั่นแหละครับประมาณนี้สมมติว่าผมเปลี่ยนอีกนะเปลี่ยนเป็น5แล้วก็กด Enter นะครับตัวนี้เป็น5แล้วผมต้องการทดสอบค่าผมก็เซฟค่าเข้าไปนะครับมันก็ถามว่าแน่ใจะนะว่าจะเซฟค่านี้เราก็บอกอย,ยังไม่แน่ใจเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเป็น9อ่าสมมุติว่าเปลี่ยนเป็น9แล้วกดโอเคนะครับเซฟ แน่ใจไหมอ่าแน่ใจชัวร์ปุ๊บเห็นไหมครับ6ก็จะขยเย่อนลงมา9ก็จะเข้ามาอยู่กับที่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็น3นะครับแล้วก็กดเซฟมันก็จะถามว่าแน่ใจนะว่าต้องการเซฟโนก็หายนะครับถ้ากด yes มันก็ขยบลงมาอีกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะครับก็เอ่อเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ตัวเม r ริค่นะครับ ตัวนาร์มอริเลที่เรามาเซตเราสามารถเซตให้มันเป็นวินาทีหรือเซตให้มันเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอไปเขียนโปรแกรมใน PLC ให้มันรุ่นวายนะครับเราสามารถมาเซตตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยในกรณีที่เราต้องการทําการทดสอบนะครับว่ากี่วินาทีดีมันมัน,ม,นมันถึงจะทํางานได้เราทําไปบ่อยๆแต่บางทีเราลืมแล้วเนะว่าเอ๊ะครั้งก่อนหน้านี้เรากดเลขอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่แนวทางหนึ่งนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยท่านได้ทำทำงานให้มันสามารถที่จะจะเลคคอร์ดได้นะครับเดี๋ยวเราไปสร้างปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับมันจะได้จบนะครับปุ่มรีเซ็ตก็เป็น M2 ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเดี๋ยวเราขมย้อนกลับไปเขียนโปรแกรมก่อนนะครับนะครับ ปมรีเซตผมจะให้เป็น m 2นะครับตรงนี้กด f 5พิมพ์ m 2นะครับแล้วก็โซน r sd โซรีเซตตั้งแต่ d 0จนถึง d 1 3เลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะอ่าเนี่ยทีเดียวเลยนะครับมันก็จะทำการรีเซ็ตให้หมดเลยนะครับกด f 4ครับอ่าแล้วก็ทำการซิมูเลชันไปนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นแค่1แนวทางเท่านั้นนะครับหนแนวทางเดี๋ยวเราไปเขียนตัว กดกันนะครับไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปตรงนี้ผมจะให้เป็นบิตนะครับเป็น M2 นะครับ M2 ตัวนี้ไม่ใช้ก็คลิกนะครับแล้วก็ e l e t t สไตล์ก็เปลี่ยนเป็น r e s e t เนี่ยแค่นี้เองครับ M2 มันก็ทำการรีเซ t ให้เราหมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับว่ามันได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับนะครับไปที่ setting นะครับอ่าตัวนี้พิมพ์หกทร่เซฟคุณแน่ใจนะ Yes ไปละหกครับเอ่อพิมพ์7จ็ดนะ save. นะครับไปเก็ไปแล้วนะครับอ่า เราต้องรู้แล้วว่ามันชัวร์แล้วนะครับในการเซตติ้งหน้านี้เราก็รีเซ็ตไปเลยนะครับมันก็จะเป็นศูนย์ให้เราเลยนะครับประมาณนี้กลับมาก็กลับมาได้นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการทำาทำงานในลักษณะแบบนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ